สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรนละท้พระเนตรผลิตภัณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานหน้าอาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒสกลนครทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ และส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยตรวจรักษาแก่ราษฎรและทอพระเนตรผลิตภัณฑ์ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม20จังหวัดตามความสนใจและความถนัด ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายการสร้างสารรค์ชิ้นงานที่โดดเด่นและร่วมสมัยเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆและสินค้าโอท็อปเช่นปาลาส้มไร่ก้างจากกลุ่มปลาส้มแม่รินจังหวัดยะโสธรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยตากจังหวัดหนองคายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าย้อมครามจากกลุ่มทอผ้าจากจังหวัดสกลนครชัยภูมิหนองบัวลําพูและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการสาธิตการมัดยอมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติจากเด็กพิเศษจากกลุ่มนางครามสมาชิกกลุ่มคณะกรรมาการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนครโดยในปี2560ผลิตภัณฑ์สีครามจากจังหวัดสกลนครได้รับแต่งตั้งจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก